ื่อสักครู่เราได้เห็นการแข่งขันดาบเอเป้ทิ้งท้ายไปแล้วนะครับเกาหลีใต้นะครับคว้าแชมป์ไปครองแล้วก็ชนะไปอย่างฉิวเฉียดเลยทีเดียวครับ45ต่อ42แต้มนะครับใครที่ชอบสไตล์การแข่งขันที่รวดเร็วแล้วก็เร้าใจดาบเซเบอร์นี่คือใช่เลยนะครับนี่แหละครับจะสังเกตได้ว่าดาบมันจะแตกต่างจากเอเป้ที่เราเห็นไปในช่วงที่แล้วลักษณะนี่คือจะคล้ายๆกับดาบของทหารม้าคือเอาดาบทหารม้ามาพัฒนาเป็นดาบเซเบอร์โดยฮังการีคนพัฒนาเป็นดาบที่เกิดหลังที่สุดเอเป้เกิดก่อนฟอยอิตาลีมาแล้วฮังการีพัฒนาเซเบอร์ขึ้นมาครับเอาละครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มนะครับนักกีฬาจากอิหร่านก็มีอาลีพักดามันนะครับฟาซาดบาเฮอร์ครับมอตตาบ้าอับเบดินีมอตตาบ้าเบดินีเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ได้เหรียญเงินในประเภทบุคคลในรายการเซเบอร์นะครับและอีกหนึ่งคนเป็นนักกีฬาสำรองนะครับอาเดดี้ซาเดชโอ้เชียร์สนุกนะครับนักกีฬาจากอิหร่านในประเภทหญิงนะครับก่อนที่จะลงแข่งขันในประเภทดาบฟอยทีมหญิงเนี่ยนักกีฬาสาวของอิหร่านนั้นก็มาเชียร์ผู้ชายกันก่อนส่วนเกาหลีใต้ชุดนี้นะครับก็มีทางวางแตกึนนะครับลีซงยองแล้วก็คิมจองฮุนมีคิมมินซูเป็นผู้เล่นสำรองชื่อชั้นเกาหลีน่าจะเป็นนักกีฬามหาลัยกับนักกีฬาประจำเมืองไม่ใช่ทีมชาตินะครับในชุดนี้ครับแต่ของอิหร่านมีอาเบดีนะครับที่เป็นตัวเหรียญเงินเอเชียนเกมอยู่โปรไฟล์สูงมากผมครับอาเบดีนี่เนี่ยก็จะเป็นมือปิดด้วยนะครับสำหรับคนแรกที่ลงมาเนี่ยก็เป็นอาเบดีนี่แหละครับจะดวลกับทางคิมจองฮุนเมื่อก่อนถ้านักกีฬามือซ้ายจะขึ้นซ้ายมือพุทธศิลป์ปัจจุบันนี้สังเกตนักกีฬามือซ้ายจะยืนข้างขวาพุทธศิลป์ได้เพราะว่าจะไม่มีการเปลี่ยนกติกาเมื่อก่อนใครมือซ้ายต้องหันพุทธศิลป์ให้ทั้งตัวเห็นไหมเดี๋ยวนี้จะหันหลังให้ครับกติกาเปลี่ยนใหม่นะไปขึ้นเข้าทำต่อเนื่องจากด้านซ้ายมาตลอดสำหรับดาบไซเบอร์ขึ้นพร้อมกันแต้มก็จะไม่ขึ้นพร้อมกันนะครับแต่ดูที่สิบนะครับให้สิบเป็นทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมเข้าก่อนเข้ามาต่อเนื่องทางขวามือต้องป้องกันตัวไม่ให้ไปสวนดาบนะครับอันนี้ทางขวามือเสียแต้มครับตอนนี้ดูวิดีโอชาเลนจ์นะครับดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังดูยากนะครับว่าเป็นสิทธิ์ของใครตอนนี้เบเนนี่นำอยู่2ต่อ0แต้มนะครับเดี๋ยวดูผลการตัดสินครับผู้ตัดสินบอกว่าให้เป็น 1-1 อิหร่านเข้าไม่ถึงแล้วก็คราวนี้เป็นของอิหร่านชัดเจนนะครับ2ต่อ1ทำพร้อมกับทำพร้อมอิหร่านประท้วงเขาบอกเข้าก่อนครับโดยการเคลื่อนจากก่อนนั้นเรฟรีสั่งผู้ตัดสินก็มาดูจะมีอีกคนช่วยปรึกษาผู้ตัดสินหลักที่ตัดสินสนามอ่ะพอฟังปรึกษาเสร็จแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ครับแต่ที่อาจจะความเห็นแย้งกันแต่ผู้ตัดสินหลักจะเป็นคนคิดเองว่าจะเชื่อผู้ตัดสินที่ปรึกษาวิดีโอหรือไม่หรือตัดสินตามความเดิมอันนี้มีสิทธิ์เล่นครับครับสายตาต้องไวนะครับสำหรับการตัดสินในประเภทดาบไซเบอร์ให้ทำพร้อมแสดงว่าอิหร่านประท้วงไม่ขึ้นคราวนี้ฝากสัญญาณไฟขึ้นข้างเดียวนะครับนั่นก็เป็นคะแนนของทางอิหร่านครับ3ต่อ1คะแนนเป็นคะแนนของอิหร่านอีกแล้วนะครับ4ต่อ1ครับทำพร้อมลูกดูวิดีโออีกครั้งครับผู้ตัดสินดูวิดีโอบ่อยหน่อยครับสำหรับดาบเซเบอร์มันมีอยู่2ความเห็นสำหรับนักเซเบอร์รุ่นเก่า
วิดีโอมันสโลว์ 30% มันเห็นข้อผิดพลาดมากครับบางคนเขาบอกเซฟเพื่อให้ดูภาพจริงดีกว่ามีผู้สินทุกคนไม่ยอมดูวิดีโอเลยแต่ว่ากติกาบังคับอ่ะคุณต้องไปดูครับในมุมมองของอาจารย์มองว่าช็อตนี้เป็นไงบ้างครับหมายถึงว่าเกมการแข่งขันชุดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมีความใกล้เคียงพอสมควรนะครับในคู่แรกๆนะครับแต่ผมว่าโปรไฟล์ทางอิหร่านสูงกว่านิดหนึ่งครับนี่เป็นโค้งทางเกาหลีใต้นะครับโดนแขนครับสำหรับเต้าของดาบเซเบอร์ก็คือท่อนบนขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่เอวลงมาถึงขาถึงเท้าเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้อิหร่านฟันมาเกาหลียกมือรับด้านล่างแล้วฟันตอบอีกครั้งหนึ่งนี่รับตอบคือจะสวนกลับไปไม่ได้ต้องรับก่อนนะฮะเกาหลีทำซ้ำครับพอยิงพอเกาหลีฟันพลาดอิหร่านรับแล้วอิหร่านทันจะตอบด้วยกลับมาอิหร่านกับหยุดนิ่งอยู่เกาหลีช่วยกันทำซ้ำอีกครั้งได้แต้มไปครับครับเมื่อสักครู่ก็เป็นซับโพสของทางเกาหลีใต้นะครับ4แต้มเท่ากันว่าไงครับให้เป็นแต้มของทางอิหร่านเกาหลีขอประท้วงว่าฟันมาเขารับตอบแต่เรฟรีเห็นว่าฟันจังหวะเดียวถูกพอเรียบร้อยครับคะแนนยังคงคู่ขี้สูสีกันอยู่นะครับอเวเดนี่มอตตาบ้าขึ้นนำ5-4แต้มบ้าต่อไปจะเป็นการเจอกันระหว่างอาลีแพ็กเดมันนะครับกับทางอีซุงยงศึกระหว่างอาณาจักรโชซอนกับอาณาจักรเปอร์เซียครับการที่ในประเภทแรกของการชิงชัยในวันนี้นะครับอย่างดาบเอเป้บุคคลชายเนี่ยอิหร่านแพ้ไปแล้วดังนั้นเซเบอร์ต้องพยายามชนะให้ได้ทำพร้อมนะครับเอาละครับ5แต้มเท่ากันครับหลานเข้าเกาหลีพยายามรับแต่รับไม่โดนนะครับพยายามบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะครับในการเล่นเกมบุกบางทีก็เล็กเกินไปให้ไม่ได้ครับคราวนี้ชัดเจนครับรับตอบ7-5แต้มไปครึ่งข้างเดียวไม่ต้องพูดนะครับครับขอเทสอีกครั้งนึงก่อนมันนักกีฬาอิหร่านเองเหมือนข้องใจนะครับว่าเขาน่าจะฟันโดนเหมือนกันแต่ไฟไม่ขึ้นแต่เทสแล้วก็ไฟก็ขึ้นนะครับบางจังหวะมันแรงเกินไปอาจจะไม่ขึ้นครับคราวนี้โดนครับ8-6รับตอบแต่เกาหลีครับเกาหลีไปสองที่หว่าเข้าไปหยุดไม่ออกดาบอิหร่านออกดาบเกาหลีทำอีกครั้งนะสิทธิ์ของอิหร่านเมื่อกี้นี้อันนี้อิหร่านลังเลดีเลยเกาหลีก็พยายามชิงพอทำก่อนวัดกันแต้มต่อแต้มเลยนะครับคะแนนขึ้นค่อนข้างเร็วคู่นี้คะแนนจะอยู่ที่10นะครับสุดท้ายแล้วผู้ตัดสินให้เป็นแต้มของเกาหลีครับรับตอบครับ9แต้มเท่ากันแต้มต่อไปใครได้ชนะในเบานี้นะครับโอ้โหเล่นกันระมัดระวังสุดท้ายเป็นเกาหลีใต้ครับอารมณ์เสียเด่นโดนแล้วครับใบเหลืองแล้วครับโอ้โหมาพลาดในคะแนนนี้อารมณ์เสียครับงุนงิด
กติกาพยายามจะบีบให้นักกีฬามีความสุภาพต่อกันครับอะไรขยับก็แจกใบเหลืองทันทีถ้าไล่แรงกว่านี้ก็เป็นใบแดงเสียแต้มถ้าเกินไปก็ใบดำก็แปลว่าออกการแข่งขันไปเลยต้องแพ้เลยนะครับใช่ฮะแล้วทีมต้องแพ้เพราะไม่มีสำรองครับเขาถูกไล่ออกเนี่ยครับโมโหนะครับอาจจะลืมตัวไปหน่อยระบายอารมณ์ในการฟาดดาบเข้ากับพื้นเวทีครับคู่ต่อไปนะครับจะเป็นทางฟาซาดบาเฮอร์นะครับเล่นกับทางวังไตกุนตอนนี้นำอยู่แต้มเดียวนะครับเป็นเบ้าที่3ครับต้องทำรับตอบกีฬารับตอบเป็นการรับตอบที่สวยนะครับเมื่อสักครู่พุ่งเข้าไปแล้วก็ทำแต้มไม่สวยครับเข้าไปได้ลึกมากนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นต่อสุดเป็นแต้มของทางเกาหลีครับรับตอบได้ดีตัวพร้อมกันนะครับให้เล่นใหม่ให้เป็นอิหร่านได้นะครับเกาหลีเนี่ยประท้วงนิดหนึ่งครับมุมมองของอาจารย์แต้มสักครู่นี้เป็นไงบ้างครับผมว่าอาจจะเป็นข้อผิดพลาดตำรวจนิดหนึ่งเกาหลีจะประท้วงขึ้นครับแต่แล้วแต่ดุลพินิจของกรรมการเรามองไม่ได้เหมือนกันครับที่เป็นซับโพสของทางเกาหลีใต้นะครับดูกันอีกครั้งครับเกาหลีใต้เขาก็พยายามจะประท้วงว่าเขาชิงจังหวะออกดาบโดนเป้าก่อนนะครับลุ้นไปด้วยนะครับนักกีฬาจากอิหร่านดูซ้ำหลายรอบหน่อยฮะแต้มสำคัญนักกีฬาไทยเรานะครับเมื่อสักครู่ครับประกันศรีนนท์ก็น่าเสียดายครับที่ไทยเรานั้นไปแพ้ซะก่อนนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับก็แพ้กับเกาหลีใต้เนี่ยแหละครับพลาดโอกาสได้เข้าชิงอย่างน่าเสียดายจบสุดท้ายอิหร่านเข้าทำเกาหลีพยายามรับเกือบหลุดออกนอกเวทีนะครับเมื่อสักครู่นี้อิหร่านขึ้นนำอีกแล้วครับเป็น13ต่อ12ครับออกจากเส้นมาสักครู่นี่คือเสียแต้มทันทีนะครับเอาละครับเอาคืนได้เหมือนกันครับดาบไซเบอร์จะมีข้อจำกัดเกี่ยวข้องนะเคลื่อนข้างหน้าเนี่ยห้ามไขว้เท้าคือห้ามวิ่งครับขาหลังห้ามเกินขาหน้าไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังก็ตามแต่ถอยหลังไขว้ได้หมดครับมันจะลดความรุนแรงในการเข้าปะทะลงเมื่อสักประมาณสัก20กว่าปีก่อนยังใช้วิ่งได้อยู่ก็มีการปะทะกันรุนแรงมากก็เลยตั้งกฎใหม่ว่าเคลื่อนข้างหน้าเนี่ยขาห้ามไขว้ต้องทะแยงทะแยงเข้าไปต้องเป็นสเต็ปเข้าไปอย่างนี้แต่ถอยหลังคุณไขว้วิ่งได้เหมือนไฟเขียวดังก่อนนะครับนั่นแหละครับอันนี้ผู้ตัดสินบอกว่าอิหร่านเป็นการเตรียมการเข้าทำคือทำให้สมบูรณ์เดี๋ยวดึงมือกลับหรืออะไรแล้วแต่และสิทธิ์ทำสมบูรณ์ของเกาหลีสมบูรณ์กว่าอิหร่านก็ประท้วงว่าผมเข้าตรงๆนะอย่างน้อยก็ทำพร้อมดีหรือไม่ผมได้แต้มนี่กำลังดูอยู่ว่าออกทางไหนสโลโมชั่นเนี่ยดูก่อนครับเดี๋ยวนี้วิดีโอฟรีช่วยผู้ตัดสินมากพอสมควรเหมือนกันครับอย่างโอลิมปิกที่เอเธนเมื่อสัก2สมัยก่อนลูกสุดท้ายถ้ามีเรฟรีแชมป์โลกอาจจะไม่ใช่มอนตาโนอาจเป็นลูเชนโกก็ได้เพราะว่ามีความผิดพลาดเรฟรีเกิดขึ้นได้
ให้เป็นแต้มของทางอิหร่านนะครับว่ารับตอบครับ15ต่อ13ครับประท้วงได้ผลแล้วก็ทำให้เบานี้จบทันทีครับแต่ขึ้นนำอยู่แค่2แต้มนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอาลีแพดแมนครับลงมาอีกครั้งครับลงมาดวลกับทางคิมจองยุนดูจากรูปร่างแล้วพัฒน์มันสูงกว่านะครับสูงกว่าทางคิมจุงยุนเซเบอร์ในความแข็งแกร่งความรวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็นมากโดนเท่ากันครับสัญญาณไฟขึ้นทั้งคู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ปัดเข้าใต้แขนเกาหลีใต้ได้แต้มครับสกิริยาไวมากอันดับอยู่ใต้คนนี้ที่สำคัญถนัดมือซ้ายด้วยนะครับในโลกนี้สมมติมีแชมป์โลกประมาณ100คนครับเป็นมือซ้ายครึ่งหนึ่งครับแต่นักดาบมือซ้ายมีแค่ 10% นักดาบทั้งโลกครับแปลว่าอะไรครับหมายความว่ามือซ้ายนี่คือจะได้เปรียบนะครับสมองซีขวาเป็นพวกครีเอททำงานนี่คือการวิจัยของดร.ออโตเวนซีดารูที่เป็นประวัติการดาบรูมาเนียเคยบอกเมืองไทยว่าอยากทำแชมป์โลกก็ผู้หญิงนะมือซ้ายครับเขาแนะนำอย่างนี้เขาให้ข้อมูลว่าแชมป์โลก100คนมือซ้าย50มือขวา50แต่ระดับมือซ้ายทั้งโลกมีแค่ 10% ของระดับทั้งโลกใช่ครับมีหลายคนพยายามให้นักดาบมือขวาเล่นมือซ้ายแต่มันไม่ธรรมชาติแท้ครับคือต้องเล่นมาตั้งแต่แรกต้องถนัดนะถนัดซ้ายตั้งแต่แรกลูกนี้ว่าไงครับให้เป็นแต้มของทางอิหร่านนะครับโดยจากสัญญาณมือของผู้ตัดสิน16ต่อ15เข้าทำแล้วได้แต้มครับอันนี้เกาหลีออกก่อนนิดนึงเกาหลีหมดสิทธิ์แล้วนะเมื่อกี้ไปขยับหยุดไม่ได้หมดสิทธิ์ออกไม่ได้สิทธิ์จะเปลี่ยนทันทีต้องต่อเนื่องนะครับใช่ครับอันนี้ก็อิหร่านเข้าเกาหลีสวนดาบจะมีการพูดเล่นๆเขาบอกว่าเซเบอร์กับฟอยนักดาบต้องเป็นชาวไร่ไม่ใช่ชาวสวนครับคือเป็นพวกต้องไล่คุณสวนต้องเสียแต้มครับอันนี้ปัญหาหนักที่เกาหลีเลยครับกับ20ต่อ15นะครับนำถึง5แต้มเลยทีเดียวนะครับนักกีฬาจากอิหร่านมือปิดก็เป็นเหรียญเงินในเช่นเกมเกาหลีได้พบศึกหนักพอสมควรนะนั่นจากโชซอนก็จะเสียเปรียบเล็กน้อยแล้วครับเอาละครับเบ้าต่อไปเป็นเบ้าที่5นะครับก็จะเป็นอาเบเดนี่มอตตาบ้านะครับลงมาเจอกับทางวังแตคุนผู้ตัดสินว่าไงครับผู้ตัดสินบอกว่านักดาบเกาหลีหาดาบนักดาบอิหร่านเจอขนาดใหญ่เขี่ยหนึ่งแก๊กถือว่าเสียสิทธิ์แล้วเพราะนั่นถือการรับตอบจากทางด้านเกาหลีได้แต้มกับ16ต่อ20นะครับอันนี้ผู้ตัดสินบอกว่านักดาบเกาหลีเตรียมการคือดึงแขนกลับในขณะที่เคลื่อนมาอิหร่านได้สิทธิ์เข้าทำไปชังงักนะครับเกาหลีจะพยายามเล่นจังหวะ2คือหลอกให้อิหร่านออกดาบแล้วดึงมาให้พ้นระยะหรือรับตอบแต่ว่าลบไม่พ้นนะครับเข้าหาพร้อมกันครับเป็นแต้มของไทยอิหร่านดาบเกาหลีเพปเปอร์เรชั่นคือเตรียมการอย่างเดียวดาบเกาหลีก็ขออนุญาตถอดหน้ากากเพื่อดึงเกมให้ช้าลงครับเพราะว่าในอยู่ดีถอดหน้ากากก็เลยไม่ได้หลังจากที่ตัดสินไปแล้วก็ต้องขออนุญาตตัดสินก่อนก็เป็นแท็กติกในการดึงให้ช้านะครับเพราะว่าแต้มตามหลังเริ่มใจเยอะครับตอนนี้ดึงเกมให้ช้าลงสำหรับเกาหลีตามหลังถึง7แต้มนะครับเซเบอร์นี่ยากนะถ้านักดาบไล่กันอ
นักตอบจากอิหร่านตอนนี้แต้มนำยิ่งมั่นใจนะครับนักกีฬาจากอิหร่านเข้าไปไม่สุดอิหร่านสกัดเกาหลีสกัดเหนือดาบตรงแขนก่อนขณะอิหร่านออกดาบแทงลูกนี้เป็นจังหวะที่สวยมากเหมือนกับว่าต้องดูกะจังหวะระยะให้พอดีเหมือนกันอันนี้ผู้สินบอกว่าลูกแรกอิหร่านทำไม่ถึงกลางที่บอกว่าเกาหลีทำต่ออิหร่านประท้วงบอกไม่ใช่ดูวิดีโอครับเป็นมุมไม่ได้ฉายของเมื่อก่อนไม่มีวิดีโอเนี่ยก็ถือว่าเรฟรีเป็นที่สุดครับเลยจะตัดสินสั่งให้ใส่หน้ากากก่อนฟันไม่ถึงและกลับข้อท่านเกาหลีครั้งหนึ่งด้วยอิหร่านออกดาบไม่ถึงเป็นคะแนนของทางเกาหลีใต้นะครับ18-24อันนี้เกาหลีพยายามรับแนวหัวแต่ว่ารับไม่พ้นดาบลงเอาละครับผ่านไป5เบ้านะครับ25-18นะครับอิหร่านนำถึง7แต้มในกีฬาคนต่อไปของเกาหลีจะเป็นทางลีซุงยงนะครับต้องพยายามไล่มาให้ได้นะครับหรือถ้าไล่ไม่ทันก็อย่างน้อยก็ลดช่องว่างนะครับให้เหลือเพียงแค่ 2-3 แต้มก็ยังดีนะครับ7แต้มดูแล้วมากเกินไปมือปิดจะได้เบาใจนิดหนึ่งและลีซุงยองเองเป็นมือปิดด้วยนะครับดังนั้นต้องพยายามไล่มาให้ได้ครับสำหรับอิหร่านนะครับก็เป็นทางฟาซัดบาเฮอร์ลูกนี้อิหร่านรับกรอบสวยมากครับเขารอให้เกาหลีเข้าข้างล่างหนึ่งครั้งไล่เกาหลีเข้าจังหวะเดิมแล้วก็ลงมากันเป็นคะแนนของทางเกาหลีรับในแนวที่สองแล้วก็ตอบเอาละครับไปขึ้นข้างเดียวครับอิหร่านพยายามตั้งลีนคือตั้งดาบค้ำเกาหลีต้องตีดาบก่อนเพลินไฟไม่ขึ้นเกาหลีได้แต้มชิงจังหวะกันนะครับเกาหลีพยายามสกัดมือบนแต่อิหร่านเข้าถึงตัวก่อนนะครับ27-20ครับตอนนี้อันนี้อิหร่านไอ้เกาหลีเป็นชาวสวนอิหร่านชาวไร่ครับไร่จะได้เปรียบนะครับใช่ครับต้องเข้าครับอิหร่านได้แต้มอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมครับชาวไร่กับชาวสวนนะฮะเกาหลีก็เสียเปรียบเท่านี้แค่อะไรครับต้องไล่แบบนี้นะครับถึงจะได้แต้มครับ21-29ยังห่างอยู่ห่าง8แต้มนะครับลำบากสำหรับอาณาจักรโชซอนเหมือนกันนะครับเรียบร้อยครับเกาหลีพยายามจะรับรับพลาดนะครับจบเบ้านี้นำถึง9แต้มนะครับอิหร่าน30-21ครับสถานการณ์เกาหลีมีสู้ดีมากๆขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงนี่ทีมดาบหญิงเกาหลีก็เริ่มเตรียมวอร์มเป็นดาบฟอยนะครับซึ่งจะลงแข่งขันในประเภทต่อไปเรฟรี3คน2คนใน3คนนี้เป็นเรฟรีเราส่งตัดสิน4เกมทั้งคู่บางคนไปตัดสินแมตช์เอเชียคุณมงสกุลที่กำลังลงคู่นี้อยู่เพิ่งกลับจากตัดสินอยู่U23เอเชียที่มองโกเลียมาเราก็เราส่งเพื่อสินเราประสิทธิ์ในระดับนานาชาติระดับโลกออกมาแล้วครับตอนนี้เป็นการพัฒนาวงการดาบอย่างนึงส่วนเพื่อสินท่านเมื่อกี้คุณสนั่นเป็นสินสร้างใหม่ของสมาคมก็มีดีกรีเป็นแค่ผู้สินสมาคมอีก2คนผู้สินระดับนานาชาติเรียก FIE license หมดแล้วครับต้องบอกว่าการสอบเป็นผู้ตัดสินของสหพันธ์นานาชาติถือว่าไม่ง่ายเลยนะครับยากเหมือนเดิมฮะชาวไร่ครับถ้าไฟขึ้นพร้อมกันก็ต้องมองตรงนี้แหละครับใครที่ไล่ก็จะได้เปรียบ31-21คราวนี้ไฟขึ้นข้างเดียวครับแน่นอนครับเป็นของทางอิหร่าน32-21คะแนนเริ่มห่างเรื่อยๆครับอิหร่านเป็นอาลีพักเดอร์มันนะครับขณะที่เกาหลีใต้เป็นวังไตกุนวันนี้ของอิหร่านเนี่ยคือมิสเตอร์อานุสเป็นไวซ์เพรสิเดนต์ของอิหร่านก็มานั่งดูการแข่งขันด้วยก็อาจได้เหรียญนี้ได้แจกด้วยความภูมิใจเข้าแล้วครับตอนนี้ครับ
เอาละครับเกาหลีใต้ไล่มาเหลือ10แต้มครับ22ต่อ33 11แต้มนะครับท่านผู้ชมชัดเจนมากครับดังด้วยฟันไม่ถึงสามสิบสี่ต่อ22โอ้ดูแล้วลำบากแล้วครับเอาละครับคราวนี้เป็นของทางเกาหลีใต้บ้างยี่สิบสามต่อ34 11แต้มเรียบร้อยครับกดเบานี้เป็นทางอิหร่านนะครับขึ้นนำ35ต่อ23ครับเกาหลีไม่มีทางเสี่ยงต้องพยายามรับนะเพราะว่าเข้าทำก็จะสู้อิหร่านไม่ได้พลาด35ต่อ23นะครับ12แต้มครับแต่ถ้าดับทีมชาติจริงๆเนี่ยเกาหลีสูงกว่าอิหร่านมากครับแรงกิ้งประมาณต้นๆของโลกอิหร่านยังไม่ถึงแต่มีระดับน่าจะเป็นนักกีฬาของเมืองหรือของวิทยาลัยมาแข่งครับก็มีหลายคนนะครับที่เขาเตรียมไว้สำหรับการที่จะบ่มเพาะนะครับแล้วก็ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นอีก5ปีข้างหน้าใช่ครับผมยังไม่ใช่โอลิมปิกเกมในปีหน้านะครับโตเกียวข้ามอีกครับปัดต้องแล้วก็ตอบโต้ได้สวยครับนักดาบมือซ้ายทั้งคู่ครับ36ต่อ23ต้องกันตัวแล้วเกาหลียังสกัดได้ครับบางทีก็นักดาบมือซ้ายเจ็บก็งงนิดๆนักดาบมือซ้ายมันจะแข่งกับดาบมือขวาพอเจอซ้ายเองก็จะงงๆจังหวะงงระยะเหมือนกันแต่ถ้าเขาเล่นนักดาบมือขวามือซ้ายจะชำนาญเพราะว่าเขาเล่นมือขวาส่วนมากพอซ้ายมาเจอซ้ายกันเองงงเหมือนกันเลยครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่มีน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยเลยนะครับเป็นของทางเกาหลีใต้นะครับและนักกีฬาจีนรันเองลูกนี้กำกึ่งเพราะว่าเรฟเฟอรีเขาให้เป็นเข้าทำด้านเกาหลีนักกีฬาจากอิหร่านก็คือฟาซัดบาเฮอร์นะครับส่วนเกาหลีคือโค้ชสั่งบอกว่าลูกมาทวงเมื่อกี้นี้ลูกมาทวงสวยมากอันนี้นักกีฬาเกาหลีออกก่อนเข้าทำพร้อมเอ็กซ์แซคซิมูนตันเน่การตั้งไฟลายของนักดาบอิหร่านนะครับเกาหลี5ดาบไม่เจอสิทธิ์ของนักดาบอิหร่านหาดาบให้เจอคือว่าตีดาบให้โดนแล้วปัดดาบให้เบี่ยงออกไปจากเป้าที่ชี้ไปยังคู่ต่อสู้ลูกนี้สวยรับตอบอิหร่านพยายามฟันเกาหลีดึงนิดฟันไม่ถึงโต้ตอบเกาหลีอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เจ็บการเจ็บนักสามนักกีฬามีสิทธิ์ขอพักได้10นาทีแต่ว่าครั้งเดียวนะฮะไม่ใช่ว่าพักครั้งนี้2นาทีแล้วเก็บสะสมอีก8นาทีข้างหน้าหมายความว่าคุณพักได้ครั้งเดียว10นาทีครับจะใช้สิทธิ์พักกี่นาทีก็แล้วแต่ขอให้อยู่ภายใน10นาทีและครั้งเดียวด้วยครั้งเดียวครับจริงๆแล้วก็เหลือแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับก็จะได้พักยาวแล้วนะครับสำหรับทางฟาซัดบาเฮอร์คู่นี้แต้มจะอยู่ที่40นะครับแล้วก็ได้จริงๆครับ40ต่อ26นะครับโอกาสเกาหลีลำบากมากครับครับมือปิดเป็นเหรียญเงินเอเชียนเกมด้วยก็โอกาสยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ครับอาเบดินีมอตตาบ้านะครับในขณะที่ทางฝั่งของ
าหลีใต้เป็นลีซุงยงเนี่ยนะครับทีมดาฟอยของทางเกาหลีใต้นะครับกำลังจะมาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศมาดูที่ดาบไซเบอร์ทีมชายกันก่อนครับลีซุงยงถ้าอยากจะให้เกาหลีใต้กลับมาคว้าแชมป์โอ้โหต้องกี่แต้มฮะ19แต้มครับอันนี้ก็ยากมากครับในขณะที่ทางฝั่งของอิหร่านต้องการแค่5แต้มครับ5ต่อ19แต้มมากกว่ากันเกือบ4เท่านะครับเอาละครับอิหร่านได้แต้ม41ต่อ26ไล่มาเหมือนกันครับ27ต่อ41ครับอิหร่านพยายามสกัดตอนนี้อิหร่านเล่นอะไรก็ได้เพราะว่าแต้มห่างมากก็ผ่อนคลายมากกว่านั่นไซโคโลจีนะครับดูแล้วนำเยอะด้วยนะครับไม่ได้นำเพียงแค่5หรือ6แต้มนะครับนำไป10กว่าแต้มต้องไล่มาทีละคะแนนนะครับ27ต่อ42 28ต่อ42ครับอิหร่านชะงักก่อนสกัดเกาหลีสัญญาณไฟขึ้นพร้อมกันแต่อันนี้ผู้ตัดสินเห็นว่าเกาหลีออกแขนก่อนครับสมบูรณ์กว่าแต่อิหร่านเขาบอกเขาก็ออกเหมือนกันอาจจะออกน้อยกว่าต้องดูวิดีโออีกทีว่าสิทธิ์ของแขนให้สมบูรณ์กว่าเพราะกติกาแอคแท็กอยู่ที่แขนขาเป็นตัวช่วยแต่ดูใกล้เคียงกันมากครับใกล้เคียงกันแต่ดูจากมุมของเรานะแต่ผู้ตัดสินอาจจะเห็นอีกแบบนึงครับแทบจะพร้อมกันเลยนะครับว่าไงครับเป็นทำพร้อมไม่ใครเสียแต้มครับเป็นเกาหลีครับอีกแล้วนะครับคล้ายๆกับลูกสงสัยเมื่อสักครู่ครับ29ต่อ42มีหลานรับตอบรับตอบได้สวยครับปัดดาบก่อนแล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับ43ต่อ29อิหร่านฟันไม่ถึงก่อนเกาหลีตามมาห่างกันประมาณแต้มอันนี้เรียกห่างกันชั้นหนึ่งนะฮะไม่ห่างกันเป็นขั้นนะครับตอนนี้ห่างกันระดับชั้นหนึ่งเลย44 ต่อ 30นะครับขึ้นแท่นแล้วครับตอนนี้โอ้โหต้องการแต้มเดียวครับมาลัยอัสซัดอิสลามิกโลจิสติกส์นี่เป็นมาลัยทีมชาตินะฮะเพราะนั้นนักดาบของอิหร่านจะเป็นทีมชาติเรียนที่นี่ด้วยครับเรียบร้อยครับ45 ต่อ 30นะครับทีมดาบไซเบอร์ของอิหร่านก็คว้าแชมป์ในประเภทนี้ไปครองนะครับภายใต้การนำของคนนี้นะครับอเบเดนี่มอตตาบ้านะครับนักกีฬาฟันดาบดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ก็คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะครับสำหรับทีมดาบไซเบอร์ของอิหร่านเกาหลีใต้ก็ได้เหรียญเงินไปครับและเหรียญทองแดงมีนักกีฬาไทยเราด้วยนะครับซึ่งก็ไปพลาดท่าแพ้กับเกาหลีใต้ในรอบรองชนะเลิศเสียก่อนในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งก่อนครับแล้วก็กลับมาติดตามกันต่อครับในช่วงต่อไป
ทีมหญิง